สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆ เข้าป่าตามล่าหาสะเดาฝรั่งกันนะคะคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเจอแล้วสะเดาค่ะนี่ก็ยอดสีแดงนะคะยอดสีแดงนี่จะแรงกว่ายอดสีเขียวนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เก็บ2อย่างค่ะเก็บ2ชนิดแดงกับชนิดเขียวค่ะยอดสีเขียวนี่ก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะแต่ยอดสีแดงนี่จะแรงมากค่ะวันนี้ก็ลมแรงมากๆเลยค่ะยังดีไม่มีฝนเมื่อวานฝนตกทั้งฝนทั้งลมเมื่อวานวันนี้มีแต่ลมไม่มีฝนก็มีโอกาสก็นอกบ้านได้มาเก็บสะเดากันอันนี้สะเดาอันนี้ยอดเขียวนะคะยอดเขียวกับยอดขาวนี่แหละค่ะยอดเขียวและยอดขาวนี่อันนี้จะไม่แรงนะคะอันนี้ก็ลวกจิ้มกับน้ำพริกก็จะอร่อยมากค่ะสะเดาบ้านเราขมๆมันๆอันนี้ยอดสีแดงนี่จะแรงมากค่ะถ้าใครต้องการทายหรือว่าล้างลำไส้นี่ต้องยอดแดงเลยค่ะอันนี้เป็นโบท็อกซ์อย่างดีเลยค่ะล้างลำไส้ค่ะอันนี้ก็เป็นยาระบายของม้านะคะเป็นยาระบายของม้าค่ะสีเขียวนี่ก็จะไม่ค่อยแรงนะคะจะจิ้มกับน้ำพริกก็จะอร่อยค่ะคนมีเมื่อสะเดาบ้านเราใครชอบสะเดาบ้านเราก็มีใช่ไหมคะแต่ยอดแดงนี่จะขมกว่ายอดนี่ค่ะยอดแดงนี่เราเก็บ2ชนิดนะคะยอดขาวกับยอดแดงค่ะ